ดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของ Easy Food Good Health by Andy ค่ะวันนี้นะคะแอนจะพาไปเข้าครัวค่ะไปทำเมนูง่ายๆไปทานกันค่ะนั่นก็คือไก่ต้มน้ำปลาค่ะไปดูวิธีทำกันเลยดีกว่าค่ะค่ะเริ่มแรกเลยนะคะเพื่อนๆนำน่องไก่ติดสะโพกนะคะแอนใช้ประมาณ2น่องค่ะลอกหนังออกนะคะหรือไม่ลอกแล้วแต่เพื่อนๆชอบเลยค่ะจากนั้นนะคะก็เตรียมกระเทียมค่ะใช้เป็นกระเทียมกรีบใหญ่ค่ะแล้วก็รากผักชีประมาณสัก3รากนะคะแล้วก็ตามด้วยพริกไทยค่ะพริกไทยนี่จริงๆจะใช้เป็นพริกไทยเม็ดค่ะพอดีหมดก็เลยใช้เป็นพริกไทยป่นแทนนะคะแล้วก็มีน้ำปลาซีอิ๊วขาวนะคะน้ำตาลปี๊บใช้เป็นน้ำตาลมะพร้าวนะคะแล้วก็ซีอิ๊วดำค่ะพอเตรียมทุกอย่างเรียบร้อยนะคะก็ให้นำเกลือนะคะมาทาที่ไก่นะคะแล้วก็ใส่น้ำส้มสายชูไปสักนิดนึงก็ได้ค่ะเพื่อหมักเขาไว้ประมาณสัก15นาทีให้เขาอ่อนนุ่มลงนะคะจากนั้นก็นำมาใส่ในหม้อภาชนะค่ะตามด้วยรากผักชีนะคะแล้วก็กระเทียมกระเทียมนี่ให้เพื่อนๆบุกไว้สักนิดนึงก็ได้นะคะเขาจะได้มีกลิ่นที่หอมยิ่งขึ้นค่ะตามด้วยน้ำตาลมะพร้าวค่ะจะใช้เป็นน้ำตาลตะโหนดก็ได้นะคะหรือใครไม่มีจริงๆก็น้ำตาลทรายค่ะจากนั้นก็ใส่น้ำปลาค่ะตามด้วยซีอิ๊วขาวนะคะแอนมีน้ำผึ้งอยู่แอนก็เลยใส่ลงไปด้วยเลยค่ะพอใส่ทุกอย่างเรียบร้อยนะคะก็ใส่น้ำเปล่าลงไปน้ำเปล่านี่แอนใส่ประมาณ800ซีซีแต่จริงๆแล้วเนี่ยเพื่อนๆใส่ให้ท่วมไก่นะคะเพื่อที่เวลาเขาเคี่ยวเนี่ยน้ำเขาจะได้ค่อยๆหดลงใส่ให้ท่วมขึ้นมาประมาณสัก1นิ้วอะค่ะจากนั้นนะคะพอใส่ทุกอย่างเรียบร้อยก็โรยพริกไทยนะคะหรือพริกไทยเม็ดก็ได้ค่ะแล้วก็ตั้งไฟค่ะใช้ไฟปานกลางค่ะถ้าเกิดเป็นเตาไฟฟ้านะคะก็ประมาณสัก800นะคะแล้วก็เคี่ยวไว้เลยค่ะตั้งเวลาเคี่ยวนานประมาณ50นาทีขึ้นไปค่ะจริงๆแล้วนะคะถ้าจะให้นุ่มจริงๆนะคะคือสัก 50-60 นาทีเนี่ยก็ทานได้แล้วค่ะแต่ว่าถ้าจะให้นุ่มมากกว่านั้นก็ให้ปรับเป็นไฟอ่อนแล้วเคี่ยวต่อไปอีกสักครึ่งชั่วโมงค่ะก็จะได้แบบว่าน้ำซุปก็จะได้ไม่แห้งเกินแต่ถ้าเขาแห้งจริงๆก็เติมได้นะคะเติมทีละน้อยค่ะเรียบร้อยค่ะพอได้ไก่เรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นเรามาเตรียมน้ำจิ้มกันค่ะน้ำจิ้มนะคะแอนก็ง่ายๆเลยค่ะใช้กระเทียมค่ะแล้วก็พริกค่ะกระเทียมกะให้ปริมาณน้อยกับพริกสักหน่อยนะคะแล้วก็ใส่เกลือป่นลงไปน้ำตาลทรายค่ะแล้วก็ตามด้วยน้ำส้มสายชูแล้วก็นำน้ำซุปน้ำต้มไก่อะค่ะที่เราเคี่ยวไว้เรียบร้อยแล้วนะคะเติมลงไปสัก1ช้อนโต๊ะ 1-2 ช้อนโต๊ะได้หมดค่ะแล้วก็นำไปปั่นรวมกันจนละเอียดกระเทียมพยายามอย่าให้เยอะเกินนะคะไม่งั้นเด็กเขาจะเป็นฟองให้พริกนี่เป็นมีปริมาณที่มากกว่ากระเทียมก็จะออกมารสชาติที่เข้มข้นขึ้นค่ะเรียบร้อยค่ะสำหรับไก่ต้มน้ำปลาแบบง่ายๆนะคะพร้อมน้ำจิ้มนะคะทานกับข้าวสวยร้อนๆเพียงเท่านี้ก็โอเคแล้วค่ะเรียบร้อยค่ะถ้าชอบลองทำดูนะคะน่าทานใช่ไหมล่ะคะแถมทำไม่ยากด้วยนะคะในช่วงที่เรากำลังตุ๋นอยู่นะคะเราก็สามารถที่จะไปทำอย่างอื่นได้เลยค่ะทำง่ายนะคะแล้วก็ทานอร่อยค่ะแอนทำน้ำจิ้มสูตรนี้นะคะก็จะออกแบบว่าเปรี้ยวๆนิดนึงเวลาทานคู่กันนะคะก็ได้ความอร่อยไปอีกแบบค่ะเพื่อนๆลองปรับรสชาตินะคะแล้วก็ลองทำดูนะคะจะออกเปรี้ยวจะออกเค็มออกหวานนะคะตามชอบเลยค่ะวันนี้แอนลาไปก่อนค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณค่ะสำหรับทุกๆการติดตามที่ติดตามแอนเข้ามาค่ะวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ